สวัสดีครับเบาเท่ามาละทั่วฟ้องฟ้ามืดครึ้มครับฝนจะตกอย่าก้าวันนี้ฮะแต่วันนี้จะแกงผักกระจกนี่เลยผักแว่นครับใส่ป่าจีครับนี่จีป่าจีนี่แหละครับผมนี่มาดูเครื่องปรุงครับมีอย่างนักครับง่ายที่สุดมีกะปิครับหอมอันนี้เห็นไหมวะหอมแดงตุ๊บไว้ฮะพริกจีไว้ครับจะไข่มะเขือครับแล้วห้าเดี๋ยวใส่เห็ดสักจอดหนึ่งเดี๋ยวเอาไปใส่ในหม้อนี่ครับมุกเอี้ยครับง่ายสุดๆละมีอย่างละครับเอาทั้งหมดนี่ครับใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยห้านี่เอี้ยคนเดียวครับใส่เพียจอนเนาะว่าใส่จอนหอมละนี่หอมแน่นอนกับเราหม้อครับเดี๋ยวน้ำเขาใส่เต้าเอาหม้อก็ตั้งครับน้ำใส่ไปเลยครับว้าเดี๋ยวใส่ให้มันถ้วยหนึ่งใส่ไปเห็นเพิ่งเอาละครับผมด้วยตั้งนี่ครับรอมันเดือดครับปิดฝาครับฝามาปิดฝาไข่ใหญ่ไปครับกุ๊กเกลือให้กำครับมาจัดร้อยครับผมเก็บไว้นี่วันนี้ครับนี่วันนี้ ใส่ไปทั้งอีกอย่างควันเลยต้องอ่านละเดี๋ยวรอน้ำเดือดครับจัดน้ำเดือดแล้วครับผมเอาปลาลงไปก่อนครับปลาลงไปเลยต้มปลาวันนี้เห็นสักกั๊มมันให้มันสุกเลยครับเอาผักแว่นใส่เพราะว่าผักแว่นมันสุกง่ายครับทำเดียวกันสุกอะสุกปะจ้านะครับปลาสุกแล้วครับปลาสุกแล้วนี่ผักบดแว่นใส่ไปเลยครับไทยไปเลยครับเอาเดี๋ยวมันถึงหยอบครับแม่งจะหยอบครับโกนเต๊กกระป๋อเต๊กเข้าไปป๋อเต๊กเข้าไปป๋อเต๊กเข้าไปเต๊กเข้าไปเล็กเข้าไปโกนเข้าไปเล็กขยับเลยครับอ่ะปิดฝาแป้นกำล้อกำผักสุกครับสักห้านาทีก็ถึงอ่ะสามนาทีทุกแน่นอนลืมเอาพริกใส่นี่พริกนี่ใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยนี่พริกไปให้นี่ใส่ผงชูรสไปหน่อยครับจะใส่น้ำโขงน้ำหวานปลาด้วยครับน้ำปลามันจะออกหวานเอาละพริกไปนี่ก่อนเอาละครับ3นาทีผ่านไปสุกแล้วครับผมไม่ต้องเหยนี่ครับแกงผักแว่นใส่ปลาจีครับเหมาะกันนะครับหวานไปกินพอกันเหมาะอย่างเกลือน้อยครับใส่ปลาไปน้อยมักใส่มักมันครับใส่นอกใส่น้อยเนาะอ๋อละครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเสร็จละวัดไฟบักนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมแกงผักแว่นนี่เสร็จแล้วครับผมแกงผักแว่นใส่ปลาจีกำลังครับงานนี้ครับแรงนี้เหมาะกินไงกับข้าวปลามือนี่ครับง่ายครับง่ายสุดแล้วครับลองเอาไปทำไปเยอะไปตามดูเนอะนะครับโอ้เหมาะขนาดหวานจวกละโอเคครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอไหมบ๊ายบาย